สวัสดีค่ะวันนี้แพทย์จะพาไปทำเมนูบราวนี่ซีเรียลทานกับนมสดอร่อยๆใช้ของแค่3อย่างส่วนผสมที่ใช้มีดังนี้ค่ะผสมน้ำตาลทรายแดงกูชูการ์ผงโกโก้และไข่ขาวใช้ตะกร้ามือคนส่วนผสมให้ผสมกันคนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีสังเกตว่าจะมีความเงาขึ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนำส่วนผสมเทลงบนกระดาษไขเคลือบถ้าไม่มีใช้แผ่นซิลิโคนได้นะคะแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้บางลงกะให้หนาประมาณ 2-3 มิลค่ะแต่ถ้าใครใช้เตาอบก็ใช้กระดาษที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันโดยเราจะใช้อุณหภูมิ 170-180 องศาเป็นเวลา20นาทีเมื่อครบเวลาเราก็นำออกมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะโดยเราจะใช้มีดหั่นแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้พอเราหั่นเป็นแถวๆเสร็จแล้วจากนั้นเราก็หั่นขวางให้กลายเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะโดยส่วนผสมที่อบครั้งแรกจะยังไม่แห้งสนิทนะคะค่อยๆกดตัดอย่างเบามือเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำเข้าหม้อทอดอีกครั้งเพื่ออบให้แห้งใช้เวลา10นาทีหรือจนกว่าจะแห้งสนิทครบเวลานำขนมออกมาพักให้เย็นแค่นี้เราก็จะได้มินิบราวนี่ซีเรียลแล้วค่ะเนื้อที่ได้ก็จะกรอบหนึบอร่อยเราก็จะนำมาทานกับนมสดซึ่งรสชาติจะหวานละมุนกลมกล่อมกำลังดีเพราะแค่ใช้น้ำตาลมัชโวคาโดของกูชูก้าผลิตจากอ้อยต้นฤดูมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและใครที่สนใจน้ำตาลทรายกูชูก้าไปหาซื้อได้ที่นี่เลยจ้า